เสียส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรครับเพื่อนร่วมทีมบางคนก็ดีบางคนก็แบบเหมือนมีตึงบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมผมว่าก็ดีครับเกมนี้เจอกับมาเลเซียอีกครั้งนะหลังจากที่เราเพิ่งได้เจอกับเขามาในซีเกมมองว่ายังไงบ้างครับก็จริงๆมาเลเซียเป็นทีมที่ดีครับเขาก็เก็บตัวกันมานานพอๆกับเราอะไรเงี้ยจริงๆก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับแต่หลังๆมานี้เหมือนเราเล่นเป็นทีมเหมือนเราจับทางเขาได้อะไรเงี้ยเราก็มีความมั่นใจความพร้อมระดับก็ผมว่าเขาข้อได้เปรียบตอนนี้เป็นของเราซะมากกว่าเพราะแค่เสมอเราก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางเขาที่หนักใจมากกว่าแต่เราก็เล่นแบบว่าไม่ประมาทถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องชนะเพราะว่าแบบจะได้เข้ารอบสุดท้ายโดยปกติครับผมสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ห้ามประมาทเขาคือตรงไหนบ้างครับผมว่าเขาน่าจะมารับครับแล้วก็แบบว่าถ้าเรามีความอดทนมากพอเราก็แบบจะทำประตูเขาได้แต่ถ้าเราแบบว่าใจร้อนเกินไปเนี่ยเราอาจจะโดนลูกโต้กลับอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเชียร์ในสนามกันเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ฝากเชียร์ผ่านหน้าจอครับพวกเราจะเก็บ3แต้มไปรอบสุดท้ายครับขอบคุณครับ